สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะสุขภาพดีด้วยหนุ่มต้มกระเทียมดื่มเป็นยาดื่มต่อเนื่องช่วยรักษาและป้องกัน10โรคร้ายอายุมากขึ้นหลายคนเริ่มห่วงเรื่องสุขภาพใครที่ออกกำลังกายทุกวันก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่แต่บางคนไม่ค่อยมีเวลาไปออกกำลังกายก็ต้องทนเจ็บป่วยวันนี้เรามีสุดยอดยาดีที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้มีแต่อยู่ในครัวของคุณนั่นก็คือหนุ่มต้มกระเทียมแค่รู้วิธีทำและทำอย่างถูกวิธีดื่มอย่างถูกวิธีแค่นี้ก็สามารถป้องกันโรคร้ายได้กว่า10โรคเลยทีเดียวว่าแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหนุ่มต้มกระเทียมที่กำลังนิยมและให้ความสนใจปรุงดื่มกันอย่างแพร่หลายเพราะคุณค่าของกระเทียมที่มีประโยชน์มากมายบวกกับความง่ายต่อการปรุงดื่มให้กับเด็กๆและผู้สูงอายุได้ดื่มอุ่นๆทั้งเวลาเช้าและก่อนนอนสำหรับส่วนผสมมีเพียง3อย่าง 1. นมจืดขนาดครึ่งลิตรหรือจะลองเปลี่ยนเป็นนมโคชนิดใดรสใดก็ได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วแต่ผู้ดื่มชอบ 2. กระเทียม2หัวแนะนำแบบกลีบใหญ่ปอกเปลือกและสับให้ละเอียด 3. น้ำเปล่าปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำนมขั้นตอนการปรุงเทน้ำเปล่ากับกระเทียมสับใส่หม้อตั้งไฟต้มรอจนน้ำเดือดจึงเทนมใส่ต้มต่อและคนผสมให้น้ำและนมเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเคี่ยวส่วนผสมให้เดือดอีกครั้งจนน้ำนมข้นขึ้นจึงปิดไฟพักไว้สักครู่พร้อมเสิร์ฟให้ดื่มในขณะที่ยังอุ่นๆจะได้ประโยชน์และรสชาติที่ดีที่สุดซึ่งหลังการปรุงจะได้ปริมาณน้ำนมต้มกระเทียม2แก้วน้ำนมต้มกระเทียมจริงๆแล้วเนื้อกระเทียมนั้นหากทานต่อเนื่องในปริมาณหนึ่งจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมายไม่ว่ากินสดๆหรือจะนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแต่ไม่ควรกลืนทั้งกลีบเพราะสารอัลลิซินในกระเทียมจะเกิดขึ้นเมื่อกลีบกระเทียมถูกตัดหรือถูกทำให้ช้ำแล้วเท่านั้นและสำหรับการดื่มน้ำนมต้มกระเทียมจะสามารถช่วยรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้ดังนี้ค่ะข้อที่1ป้องกันโรคไข้หวัดเมื่อดื่ม1แก้วต่อวันติดต่อกัน12สัปดาห์จะมีจำนวนวันที่เป็นไข้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มจนถึงไม่เป็นไข้หวัดเลยข้อที่2รักษาและป้องกันโรคเบาหวานเมื่อดื่ม3แก้วต่อวันมีผลต่อการลดระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือดเนื่องจากสารเอสอะลิสแอลซิสเทอีนในกระเทียมจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจากตับอ่อนมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุมระดับน้ำตาลกรูโคสในเลือดได้ดียิ่งขึ้นข้อที่3ป้องกันโรคหอบหืดเมื่อดื่มครึ่งแก้วต่อวันจะช่วยบรรเทาอาการหอบหืดและเมื่อดื่มอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดจำนวนครั้งที่เกิดอาการได้อย่างดีข้อที่4ป้องกันโรคความดันโลหิตเมื่อดื่ม3แก้วต่อวันต่อเนื่องอย่างน้อย12สัปดาห์พบว่ามีค่าความดันซิสโตลิกลดลงเฉลี่ย 8.6 มิลลิเมตรประหลอดและค่าความดันไดเอสโตลิกลดลงเฉลี่ย 7.3 มิลลิเมตรประหลอดเมื่อเทียบกับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับประทานข้อที่5ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อดื่ม2แก้วต่อวันช่วยลดระดับฮอร์โมนซิสเตอีนในเลือดได้ในภาวะขาดโฟลิกหากรับประทานกระเทียมเป็นประจำจะช่วยชะลอการเกิดภาวะแคลเซียมสะสมในหลอดเลือดหัวใจซึ่งภาวะนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดแดงหัวใจแข็งตัวข้อที่6รักษาและป้องกันหัวใจเต้นผิดปกติเมื่อดื่ม2แก้วต่อวันมีประสิทธิภาพมากช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและช่วยป้องกันการอุดตันในเส้นเลือดทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นข้อที่7ป้องกันรักษาโรคดีซ่านเมื่อดื่ม1แก้วต่อวันติดต่อกันอย่างน้อย 4-5 วันจะช่วยกระตุ้นเอนไซม์และลดไขมันในตับช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายและยังช่วยเพิ่มการผลิตน้ำดีให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย
ข้อที่8รักษาและป้องกันไขมันในเลือดเมื่อดื่ม2แก้วต่อวันติดต่อกันอย่างน้อย1สัปดาห์จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและยังส่งผลดีเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนและลดน้ำหนักเพราะระดับของลิโปโปรตีนในเลือดหรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีจะลดลงและจะเพิ่มระดับของลิโปโปรตีนหรือคอเลสเตอรอลที่ดีในร่างกายของคุณแทนข้อที่9รักษาอาการอ่อนเพลียอ่อนล้าง่ายเมื่อดื่ม1แก้วต่อวันอย่างต่อเนื่องจะช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มการขนส่งอาหารสู่อวัยวะต่างๆที่ทำงานหนักและอ่อนล้าโดยเฉพาะสมองปอดกล้ามเนื้อและหัวใจโดยกระเทียมช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหนักเป็นเวลานานช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายเมื่อเกิดอาการอ่อนล้าข้อที่10รักษาโรคลำไส้กระเพาะอักเสบเมื่อดื่ม2แก้วต่อวันต่อเนื่องตลอด3เดือนจะช่วยรักษาอาการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารและลดการบีบตัวของลำไส้ทั้งอย่างช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วอีกด้วยขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลรักสุขภาพถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ